สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับเสาร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับผู้นำกลุ่ม G7 ถกประเด็นรัสเซียรวมทั้งการค้าของจีนและปัญญาประดิษฐ์เราจะมาย้อนดูวิวาทะสหรัฐในประเด็นกฎหมายม.112 หลังมีสว.อเมริกันแถลงถึงความกังวลคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับส่วนเจ้าหญิงเคธแห่งราชวงศ์อังกฤษก็เปิดเผยว่าการรักษาโรคมะเร็งของพระองค์นั้นมีความคืบหน้าดีขณะเดียวกันครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์คุณเยี่ยมยุทธผลการศึกษาพบนะครับว่าช้างแอฟริกันนั้นเขาเรียกผ่านชื่อกันด้วยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรายการวันนี้ข่าวช่วงท้ายรายการวันนี้ครับโกทีมชาติสิงคโปร์วอนแฟนบอลจีนหยุดส่งเงินมาให้เพราะเหตุใดรอฟังรายละเอียดและท้ายรายการวันนี้ครับเดนมาร์กเรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีใต้สาเหตุเผ็ดเป็นพิษวันนี้จะจบแบบเผ็ดๆนะครับทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับบรรดาผู้นำโลกนะครับไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองทางใต้ของอิตาลีเป็นการประชุมกลุ่ม G7 ซึ่งเราก็รายงานมาแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดนะครับของผู้นำประเทศประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจรายได้สูงกลุ่ม G7 นั่นเองนะครับพบกันในวันศุกร์แล้วก็ประเด็นที่ต้องการที่จะบรรลุก็คือว่าอยากมีจุดร่วมกันเรื่องของภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งประเด็นนี้รวมถึงศักยภาพการผลิตที่สูงเกินไปในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับผู้นำ G7 ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นยังได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของจีนในการสนับสนุนรัสเซียด้านสงครามและแบบแผนการลงทุนการค้าของรัฐบาลปักกิ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่สร้างความกังวลให้ผู้นำ G7 นะครับไบเดนนั้นต้องการให้ผู้นำประเทศอื่นๆของ G7 ร่วมกันกดดันให้เกิดผลในประเด็นต่างๆที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับโดยวันศุกร์เป็นวันที่2ของการประชุมที่เมืองบอร์โกเอนยาเซียทางใต้ของอิตาลีแรงกดดันที่ว่านี้ถูกสะท้อนออกมานะครับในแถลงการร่วมซึ่งต้องติดตามว่าจะเป็นแรงกดดันที่สูงระดับใดจากการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่งานแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีว่าจีนนั้นมีบทบาทช่วยรัสเซียผลิตอาวุธในโค้ดนะครับไบเดนบอกว่าจีนช่วยรัสเซียอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้นะครับทางการอเมริกันประกาศมาตรการลงโทษที่พุ่งเป้าไปที่ผู้ให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาวุธของรัฐบาลมอสโกนะครับรัฐบาลจีนก็มีผู้ที่เกี่ยวโยงในเรื่องนี้นะครับโดยบริษัทสัญชาติแดนมังกรนั้นถูกลงโทษนะครับเข้าข่ายเพราะว่าเป็นผู้ที่ผลิตแล้วก็ขายเซมิคอนดักเตอร์ให้กับรัสเซียแล้วก็มีธนาคารของจีนบางแห่งที่ถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยนะครับทางการปักกิ่งประณามมาตรการลงโทษดังกล่าวนะครับบอกว่าสหรัฐนั้นฉวยโอกาสจากสงครามมากดขี่ประเทศอื่นคุณเยี่ยมยุทธครับคำแถลงค่อนข้างจะดุเดือดนะครับผ่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศหลินเจี้ยนนะฮะเขาบอกว่าทุกอย่างเปิดโปงให้เห็นแล้วว่ามีการคิดคำนวณมาแล้วและการพูดอย่างทำอย่างของสหรัฐนั้นอเมริกานั้นช่างเป็นประเทศที่ชอบกั่นแกล้งผู้อื่นจริงๆนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าบูลลี่นะครับ สำหรับเรื่องประเด็นปัญญาประดิษฐ์ผู้นำ G7 หารือกันในครั้งนี้เช่นกันนะครับก็อยากจะต่อเติมขยายกรอบปฏิบัติที่ควรจะเป็นสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละจากที่เคยตกลงกรอบกว้างๆกันไว้เป็นความตกลงทางหลักการจากการประชุมสุดยอดคราวที่แล้วที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในครั้งนั้นเขามีชื่อด้วยคุณผู้ชมกรอบปฏิบัติ AI นั้นที่ตกลงกันที่ญี่ปุ่นชื่อกรอบปฏิบัติฮิโรชิมานะครับเสียงหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการ พัฒนายกระดับจรรยาบรรณของการใช้ AI นั้นมาจากบุคคลหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนะครับซึ่งก็คือโป๊ปนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำศาสนาคริสต์แคทอลิกนะครับผู้ที่เคยถูกตกเป็นเหยื่อภาพตัดต่อโดยปัญญาประดิษฐ์มาก่อนด้วยนะครับทางการอิตาลีนั้นต้องการผลักดันความคิดเรื่อง AI ด้านนี้นะครับของโป๊ปซึ่งมีชื่ออีกเช่นกันนะฮะทุกครั้งนี้คือจะมีชื่อชื่อสำหรับการผลักดันที่อิตาลีนี้ชื่อว่าการเรียกร้องกรุงโรมเพื่อจรรยาบรรณด้าน AI ภาษาอังกฤษบอกว่า Rome Call for AI Ethics นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อย่างราลูค่าเซอร์นาโตนีแห่งสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ภูมิภาคยุโรปกล่าวครับว่าการผลักดันด้านระเบียบปฏิบัติสำหรับ AI นั้นมีสิ่งที่ท้าทายหลายอย่างคุณเยี่ยมยุทธส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าระบบกฎหมายที่แตกต่างกันแล้วก็ระบบความคิดระบบตรรกะในเรื่อง AI ของกลุ่ม G7 แต่ละประเทศนั้นก็มีความหลากหลายนะครับนอกจากประเด็นเกี่ยวกับ G และ AI แล้วผู้นำ G7 น่าจะร่วมกันยืนยันความต้องการให้เกิดการหยุดยิงในกาซาด้วยนะเรื่องนี้ก็คาราคาซังมานานนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์หลายเดือนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกวันพฤหัสนะครับว่าเขานั้นไม่มั่นใจนักนะครับว่าจะเกิดการพักรบในกาซาในเร็ววันและว่ากลุ่มฮามาสนั้นทำให้เกิดความล่าช้านะครับผู้นำสหรัฐนั้นมีกำหนดเดินทางกลับวันศุกร์เพื่อร่วมงานหาเสียงที่ LA ของสหรัฐนะครับหลังจากประชุมกับนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีและโป๊ปฟรานซิสแบบทวิภาคีครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม G7 นะครับกลับมาที่สหรัฐแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยด้วยคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีสวนะครับสวระดับประธานคณะกรรมการนะฮะมีความเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยเป็นอย่างไรครับคุณเยี่ยมยุทธครับเรื่องนี้ก็เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ระดับหนึ่งนะครับคุณรัตพลตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของทางสหรัฐนะครับแล้วก็มีสื่อไทยที่หยิบไปเล่นแล้วจำนวนหนึ่งเหมือนกันครับที่ผมสแกนดูก็คือแถลงการณ์ของเบนคาร์ดินประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐที่ออกมาแสดงความกังวลถึงคดียุบพรรคก้าวไกลครับก็เรียกรีแอคชั่นได้ทั้งฝั่งที่สนับสนุนแล้วก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่นักการเมืองในกรุงวอชิงตันเนี่ยพูดถึงประเด็นที่อ่อนไหวในเมืองไทยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยการพูดถึงเรื่องราวในเมืองไทยก็ได้รับแรงปฏิกิริยาตอบโต้มาโดยตลอดครับจากแถลงการที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ X ของทางกรรมาธิการนะครับคาร์ดินเรียกร้องให้ไทยคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจต่อคุณค่าประชาธิปไตยที่พวกเรามีร่วมกันและขอให้ภาครัฐดำเนินการบนหลักนิติรัฐและกฎหมายรวมถึงเคารพเสียงประชาชนที่ลงคะแนนให้ผู้แทนพรรคก้าวไกลจนได้ที่นั่งในสภามากที่สุดนะครับโพสต์บนช่องทางของกรรมาธิการได้มีทั้งความเห็นจากผู้ใช้งานทั้งในทางที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเช่นผู้ใช้งานที่ใช้ชื่อว่าเจฟนะครับ GEVV นะครับโพสต์ความเห็นว่าขอบคุณวุฒิสมาชิกคาร์ดินสำหรับความมุ่งมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยและยังเห็นไทยอยู่ในเรดาร์ของคุณแล้วก็อีกเสียงหนึ่งจากชาวโซเชียลนะครับผู้ใช้งานที่ชื่อว่าพัดนะครับ353951ที่บอกว่าอย่ามายุ่งกิจการภายในของไทยดีกว่าถ้าก้าวไกลไม่หมกมุ่น112พิธาเป็นนายกไปนานแล้วนั่นคือความเห็นของเขานะครับปัจจุบันครับศาลรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.กรณียื่นยุบพรรคก้าวไกลจากการมีนโยบายพูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นเคยมีคำสั่งว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลถือเป็นการบ่อนทำลายการปกครองของไทยและให้หยุดการกระทำดังกล่าวซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นพรรคก้าวไกลอาจมีโทษถึงขั้นถูกยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองแก่กรรมการบริหารพรรคราว10ปีนะครับกฎหมายยามาตรา112นั้นมีโทษจำคุก 3-15 ปีต่อผู้ที่ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคำถามจากประชาคมนานาชาติรวมถึงสหรัฐนะครับคุณรัตพลซึ่งก็มีการตั้งคำถามบ่อยครั้งเรื่องปัญหาของการตีความผิดและกระบวนการดำเนินคดีที่มีความอ่อนไหวตามบรรยากาศทางการเมืองครับก่อนหน้านี้ในปี 2566 ซูซานวาลสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตได้เสนอมติต่อรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องถึงรัฐบาลไทยให้ปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่คุกคามผู้แสดงออกทางการเมืองให้ถอนคดีความของนักเคลื่อนไหวและให้สหรัฐนั้นมีท่าทีว่าหากกองทัพและสถาบันกษัตริย์ของไทยแทรกแซงการเมืองหลังการเลือกตั้งจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งท่าทีของสสวาวก็ตามมาด้วยการเข้ายื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยครับโดยเครือข่ายกลุ่มที่มีแนวทางนิยมสถาบันกษัตริย์เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของไทยตามการรายงานของสำนักข่าวประชาไทยครับและในปี 2558 ย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับเกลนเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้ความเห็นในเวทีที่สมาคมนักข่าวต่างชาตินะครับประจำประเทศไทยหรือ FCCT แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการดำเนินคดีมาตรา 112 ในช่วงเวลานั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการดำเนินคดีบนศาลทหารด้วยนะครับในยุคที่เป็นรัฐบาลทหารคสช.ครับโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอก็ระบุว่าถ้อยแถลงของเดวีสนำมาซึ่งการยื่นหนังสือต่อตำรวจนะครับโดยสนธิยาสวัสดีให้สืบสวนการกระทำของเดวีสแล้วก็มีกลุ่มคนไปชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตด้วยครับปัจจุบันข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2563ถึง10พฤษภาคม2567มีผู้ถูกดำเนินคดีจากมาตรา112จากการแสดงออกและชุมนุมทางการเมืองอย่างน้อย272คนใน300คดีครับครับก็คุณยมยุทธก็ไล่เรียงมานะว่าการที่นักการเมืองอเมริกันในสภาคองเกรสมีถ้อยแถลงนะเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับม.112เนี่ยมีตั้งแต่อย่างน้อยคือ3ครั้งนะครับก็คือครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปี2566ปีที่แล้วแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อ2558ตอนนั้นเป็นกรณีของทูตเกลนเดวีสนะครับก็สำหรับการเมืองไทยอย่างที่ทราบกันร้อนระอุนะฮะแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ก็คงจะเห็นคดีสำคัญนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรเรามีปฏิกิริยานะครับมารายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองอย่างน้อยก็คือจากสื่อเทศแล้วก็แนวคิดวิเคราะห์ต่างๆจากผู้ที่สังเกตการเมืองไทยนะครับเอาล่ะจากไทยเราจะไปกันต่อที่อังกฤษกันนะครับเคสนะครับเจ้าหญิงแห่งเวลส์ของราชวงศ์อังกฤษก็ทรงระบุในวันศุกร์นะว่าพระองค์นั้นมีความคืบหน้าดีนะครับในการบำบัดโรคมะเร็งและว่าจะเสด็จไปร่วมงาน King's Birthday Parade เพื่อฉลองให้กับกษัตริย์ชาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับงานพาเหรดฉลองให้กับกษัตริย์อังกฤษนั้นจะเกิดขึ้นในวันเสาร์และจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงเคธพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมจะปรากฏตัวในที่สาธารณะหลังตรวจพบมะเร็งนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีใหม่เป็นต้นมาคุณเยี่ยมยุทธเจ้าหญิงเคธซึ่งมีพระชนมายุ 42 พรรษานั้นยังไม่เคยเสด็จออกงานพิธีโดยพระองค์ทรงเปิดเผยในเดือนมีนาคมว่าได้รับการรักษาเคมีบำบัดสำหรับโรคมะเร็งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นชนิดใดนะครับการบำบัดของข้าพเจ้ามีความคืบหน้าดีนี่เป็นถ้อยแถลงของพระองค์นะครับแต่ก็บอกด้วยว่าอย่างที่ทุกคนที่เคยผ่านการรักษาเคมีบำบัดทราบดีมันมีทั้งวันที่ดีและวันที่ร้ายนะครับทรงกล่าวในแถลงการที่เผยแพร่ต่อสื่อในวันศุกร์ครับแถลงการระบุว่าการรักษาจะดำเนินต่อไปอีก 2-3 เดือนนะครับเจ้าหญิงเคธทรงกล่าวได้ว่าในฤดูร้อนปีนี้หลังจากที่ร่วมงานพาเหรดในวันเสาร์พระองค์น่าจะมีการออกงานสังคมอื่นๆอีกด้วยนะครับแถลงการระบุว่าแต่ก็ทราบเช่นเดียวกันว่าข้าพเจ้านั้นยังไม่หลุดพ้นออกจากความเสี่ยงต่างๆนะภาษาอังกฤษทรงบอกว่า I'm not out of the wood yet นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าแม้ข่าวนี้จะเป็นความคืบหน้าที่สำคัญแน่นอนคนรอข่าวเรื่องอาการของพระองค์ตั้งแต่ทรงพูดถึงเรื่องเคมีบำบัดหรือคีโมเทอราปีเนี่ยแต่นะครับถึงแม้จะเป็นความคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นจะกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวว่ากษัตริย์ชาวทรงยินดีที่เจ้าหญิงเคธนั้นจะมาร่วมงาน King's Birthday Parade งานดังกล่าวนั้นเป็นงานของทหารนะแล้วก็มีเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายนเพื่อฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพอย่างเป็นทางการของกษัตริย์อังกฤษนะครับทั้งนี้กษัตริย์ชาร์ลส์เองพระชนมายุ 74 พรรษานั้นก็ทรงได้รับการรักษาโรคมะเร็งเช่นกันนะครับแล้วก็จะเสด็จเป็นประธานในพิธีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ส่วน นายกอังกฤษริชิซูนักก็มีถ้อยแถลงเช่นกันนะบอกว่าเป็นข่าวดียิ่งที่ทราบถึงแถลงการล่าสุดของเจ้าหญิงเคทครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักครับคุณรัตพลคือก่อนนะช่วงต้นรายการใช่ครับปกติจะมาท้ายรายการคือปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยครับโฮโมเซเปียนเนี่ยการเรียกชื่อกันและกันเนี่ยก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่รู้หรือไม่ครับคุณรัตพลว่ามีสัตว์ชนิดอื่นที่สามารถเรียกกันด้วยชื่อได้ด้วยนะครับซึ่งสัตว์นี้นะครับก็คือช้างแอฟริกันครับก็ตามการศึกษาที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่าช้างแอฟริกันเนี่ยเรียกขานกันด้วยชื่อเฉพาะตัวเพราะจะเดาออกไหมครับว่าช้างนี่เรียกกันว่ายังไงครับช้างนี่ถ้าด้วยหูของมนุษย์เนี่ยแล้วถ้าเป็นหูคนไทยเนี่ยน่าจะชื่อแปรนทุกตัวครับ ไม่ว่าจะเป็นช้างเอเชียหรือแอฟริกานะครับแปรนมาตลอดแต่การศึกษาไม่ได้บอกว่าเรียกกันแบบแปรนๆนะครับเพราะว่าเสียงเรียกชื่อของช้างเนี่ยจะอยู่ในส่วนหนึ่งของเสียงร้องโทนต่ำที่อยู่ในพิสัยย่านเสียงที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรับรู้หรือได้ยินนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเรียนเสียงน้องได้แล้วคุณมาถามผมตอนแรก จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสียงที่หูของคนเนี่ยจับไม่ได้เพราะว่าเป็นเสียงเขาเรียกนะช่องเสียงต่ำย่านเสียงต่ำใช่ครับเราถูกครึ่งนึงครับคือใช้เสียงนั่นแหละครับแต่เป็นเสียงที่มนุษย์นี่ไม่ได้ยินนะครับเสียงนี้นะครับสามารถได้ยินจากที่ห่างไกลนะครับบนผืนหญ้าซาวันนาโดยช้างนะฮะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสัตว์ที่มีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนแล้วก็มีกลุ่มครอบครัวที่แยกห่างกันและกลับมาพบกันใหม่บ่อยครั้งเนี่ยจะสามารถเรียกกันด้วยชื่อได้ครับโดยในการศึกษาที่เผยแพร่ที่ชุมชนนักวิจัยที่ชื่อว่า Nature Ecology and Evolutionนักชีววิทยาเขาใช้วิธีนี้ในการสำรวจนะครับเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเรียนรู้รูปแบบการใช้เสียงของช้างในทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าซึ่งก็เก็บสะสมมาจากเขตสงวนแห่งชาติซัมบูรูและอุทยานแห่งชาติอัมโบซิลีในประเทศเคนยาและติดตามไปสังเกตการสื่อสารกันด้วยเสียงของช้างด้วยตัวเองด้วยนะครับซึ่งการวิเคราะห์ก็พบว่าช้างเนี่ยมีการเรียกกันเป็นจำนวน 28% จากข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือเสียงเนี่ย 100%เป็นการเรียกชื่อกันประมาณ 28% นะครับ And we know there's a lot going on with their communication but we don't มิกกี้ปราโดนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นเจ้าของงานศึกษานะครับระบุว่าช้างเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ก็คือใช้ชื่อแต่ว่าก็คือทั้งบทสนทนาเนี่ยก็คงไม่ใช่ชื่อทั้งหมดใช่ไหมครับก็มีอย่างอื่นด้วยเขาบอก 28% ของการใช้เสียงเป็นการเรียกชื่อใช่ครับจาก 100% ใช่ครับทั้งนั้นผู้ศึกษาก็เลยไม่คาดหวังว่า 100% จะเป็นการเรียกชื่อนะครับด้านจอร์จวิทเทมไมเออร์ผู้ร่วมเขียนงานศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโดก็กล่าวว่าช้างนั้นถือว่ามีความเป็นสังคมสูงมากซึ่งช้างเนี่ยมักพูดแล้วก็สัมผัสกันและกันนะครับงั้นการเรียกชื่อก็อาจจะเป็นสิ่งที่เน้นย้ำทักษะในการสื่อสารกันครับและแม้ว่าการเรียกขานกันด้วยชื่อเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเป็นปกติในหมู่มนุษย์นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาเราเลี้ยงก็เรียกชื่อน้องก็อาจจะมาอาจจะรับรู้จากหันหน้าใช่ไหมครับแต่สำหรับสัตว์ป่าถือเป็นเรื่องที่เห็นได้น้อยมากโดยที่ผ่านมาสัตว์อื่นที่พบว่ามีการใช้เสียงลักษณะนี้ก็คือแม่ปลาโลมาครับที่ใช้ย่านเสียงที่ต่างจากระดับทั่วไปในการสื่อสารกับลูกปลาโลมาเหมือนเสียงสองนะครับซึ่งเสมือนกับการใช้ชื่อเรียกนอกจากนั้นก็มีนกแก้วที่เรียกกันด้วยชื่อด้วยครับแล้วก็สิ่งที่สัตว์เหล่านี้มีเหมือนกับช้างแอฟริกันครับก็คือทักษะในการออกเสียงในรูปแบบใหม่ๆได้เสมอในตลอดช่วงชีวิตครับทั้งนี้ครับก็วิทเทมไมเออร์เขาก็กล่าวว่าคือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ชัดว่าส่วนไหนของเสียงกันแน่นะครับที่เอามาสำรวจเนี่ยว่าเป็นส่วนที่ช้างเนี่ยใช้เรียกชื่อกันแต่การศึกษาเนี่ยวิทเทมไมเออร์ก็บอกว่าเราได้แง้มประตูดูความคิดของช้างได้นิดนึงแล้วครับน่าสนใจมากนะครับว่าสัตว์นั้นก็มีการเรียกชื่อกันนะใช่ครับแล้วก็ทำให้สัตว์แต่ละตัวเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนนะว่าเขามีชื่อของเขานี้เป็นรายงานที่น่าสนใจมากๆนะครับจากอาณาจักรสัตว์โลกโดยคุณเยี่ยมยุทธอีกครั้งหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูภาพข่าวนะตั้งแต่ข่าวหนักไปจนถึงข่าวสัตว์โลกน่ารักของเราเนี่ยเข้ามาได้ที่ช่องทางไลฟ์สตรีมของเรานะครับ YouTube VOA ไทยแล้วก็ Facebook VOA ไทยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับเว็บไซต์ voathai.com กลับเข้าไปอ่านข่าวของเราได้อย่างครบถ้วนดูภาพข่าวจากช่องทาง IG ติดตามข่าวผ่านทวิตหรือว่าช่องทาง X ได้และยังฟังได้ที่ Spotify VOA ไทยอีกด้วยครับครับธีมหุ้นวันนี้นะฮะก็ยังเป็นธีมคล้ายๆกับหลายวันในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือ มีทั้งบวกและลบนะหุ้นที่อเมริกาเป็นสัปดาห์ที่หุ้นเนี่ยขยับในวงไม่กว้างนะในเรนจ์ที่ไม่กว้างมากนักแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทราบแล้วว่าเฟดส่งสัญญาณว่าปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบี้ยตามที่คาดแต่ว่าอาจจะไม่ได้หลายครั้งก็เหมือนกับมีความกระจ่างชัดขึ้นนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีสำคัญวันนี้นะครับดาวโจนส์ติดลบ 57.94 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,589.16 S&P ติดลบ 2.14 จุดปิดที่ 5,431.60 Nasdaq เพิ่มขึ้น 21.32 จุดมาอยู่ที่ 17,688.88 นะครับส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.3% นะครับปิดที่$2,348ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก66สตางค์นะครับช่วงท้ายรายการวันนี้เรามี2ข่าวผู้ชมมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ควันหลงมาจากการแข่งขันฟุตบอลนะคัดเลือกโซนเอเชียของบอลโลกนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมีเงินไหลเข้าบัญชีนะฮะผู้รักษาประตูสิงคโปร์มาดูว่าทำไมกันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติสิงคโปร์นะครับฮัสซัน ซันนี่ออกมาวอนแฟนฟุตบอลชาวจีนให้หยุดโอนเงินให้เขานะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดยอดป้องกันประตูให้ทีมชาติสิงคโปร์เป็นพลวันช่วยให้จีนนั้นผ่านเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียต่อไปนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดสุดท้ายของกลุ่ม C ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องเอาชนะสิงคโปร์ด้วยผลต่างที่มากกว่า3ประตูขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยจำนวนประตูได้เสียในการแข่งขันเหนือทีมชาติจีนนะครับแต่ฮัสซัน ซันนี่นายทวารทีมชาติสิงคโปร์วัย40ปีสามารถงัดฟอร์มเทพป้องกันลูกยิงประตูได้ถึง11ครั้งตลอด90นาทีสิงคโปร์ก็พ่ายทีมไทยด้วยสกอร์1-3ดับฝันทีมชาติไทยที่ไม่สามารถยิงประตูได้มากพอและส่งให้ทีมชาติจีนผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผลการแข่งขันดังกล่าวคุณผู้ชมก็ทำให้ฮัสซัน ซันนี่นั้นกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตของจีนเพียงข้ามคืนนะครับและเริ่มมีการแชร์ภาพ QR Code ของร้านอาหารที่ซันนี่และภรรยาเป็นเจ้าของก่อนจะเป็นเหตุให้ชาวเน็ตจีนนั้นกระหน่ำโอนเงินเข้าบัญชีรัวๆนะครับฮัสซานบอกกับสื่อ CNA ของสิงคโปร์ว่าผมก็รู้สึกดีระยะหนึ่งนะครับเงินมันก็เข้ามานะแต่ว่าจะว่าไปผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเมื่อไหร่ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ใจเริ่มสั่นแล้วก็พอรับเงินแบบนี้เนี่ยมันถูกกฎหมายหรือไม่นะครับเขาก็มีคำถามในใจคุณผู้ชมก็เลยปลดล็อกตัวเองเตือนแฟนๆนะบอกว่าอาจจะถูกหลอกได้เพราะว่ามีคนเนี่ยเริ่มที่จะเอา QR Code ปลอมนะครับมาแชร์บนโลกอินเทอร์เน็ตก็คือแก๊งคุณมิตรนี่แหละมาแล้วนะครับดังนั้นนะครับฮัสซันก็บอกว่าผมจึงขอให้ทุกคนมีเหตุผลในการสนับสนุนและหยุดโอนเงินมาให้ผมทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าช่วยป้องกันแฟนๆชาวจีนนะว่าเดี๋ยวจะโอนเงินมาแล้วจะถูกแก๊งต้มตุ๋นนั้นหลอกเงินได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากฟุตบอลที่แข่งกันนะครับเอาล่ะปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องอาหารการกินคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็เป็นของที่รสชาติร้อนแรงนะครับเป็นยังไงคุณยมยุทธแล้วก็เป็นสิ่งของที่ผู้บริโภคชาวไทยก็น่าจะเห็นกันได้ผ่านตาง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับทางการเดนมาร์กเรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ชนิดที่นำเข้าจากเกาหลีใต้ครับเนื่องจากกลัวความเสี่ยงเรื่องความเป็นพิษเฉียบพลันตามการรายงานของ AP ครับสำนักงานด้านอาหารเดนมาร์กได้เรียกคืนและขอให้ผู้บริโภคนั้นงดบริโภคหรือไม่ก็ทิ้งบะหมี่จากแบรนด์ที่ชื่อซัมยังคุณรัตพลเคยเห็นไหมครับประจำนะครับเป็นของประทังชีพเหมือนกันในบางช่วงของชีวิต ครับผม เช่นกันครับบะหมี่จากแบรนด์ซัมยังเนี่ยก็ถูกทางการเดนมาร์กขอให้ผู้บริโภคงดแล้วก็หรือไม่ก็ทิ้งนะครับซึ่งซัมยังก็เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารรายใหญ่ของเกาหลีใต้ที่วางขายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกโดยรสชาติที่ได้รับผลกระทบนั้นมีออกชื่อเลยนะครับได้แก่รสบูดักรสสไปซี่แอนด์ฮอตชิคเก้นรสเผ็ดคูณ3รสเผ็ดคูณ2 และสตูไก่รสเผ็ดนะครับก็คือเป็นรสชาติเผ็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับทางหน่วยงานด้านอาหารของเดนมาร์กระบุว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้ง3รสชาตินี้มีระดับของแคปไซซินสารให้ความเผ็ดในพริกที่เป็นสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในช่วงที่ คำเตือนนี้นะครับมาในช่วงที่เด็กและวัยรุ่นเดนมาร์กนั้นแห่ทำชาเลนจ์หรือว่าทำคอนเทนต์กระแสท้าให้กินเผ็ดกันบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเผ็ดทั้ง3ชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้าให้กินกันด้วยนะครับสำหรับอาการความเผ็ดเป็นพิษเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับก็มีหลายอาการทีเดียวเชียวมีทั้งอาการแสบร้อนอาการคลื่นไส้อาการอาเจียนและอาการความดันโลหิตสูงครับด้านเสียงจากผู้ประกอบการนะครับรูบินเจืองจากร้านขายของชำที่จำหน่ายราเมงกึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดังกล่าวในโคเปนเฮเกนกล่าวกับ AP ว่าการตัดสินใจดังกล่าวของทางการเดนมาร์กนั้นน่าขันและบอกว่าในรายงานนั้นระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้เผ็ดพอๆกับพริกฮาลาปิโญและทาบาสโกนะครับดังนั้นหากราเมงถูกเรียกคืนทำไมพริกทาบาสโกและพริกฮาลาปิโญสดนั้นไม่โดนบ้างนะครับพร้อมกล่าวว่าสำนักงานอาหารเดนมาร์กไม่ได้ให้แนวทางหรือกำหนดมาตรฐานว่าอาหารเผ็ดควรเป็นอย่างไรทางด้านซัมยังครับออกแถลงการณ์ว่าเข้าใจกระบวนการที่ทางการเดนมาร์กนั้นนำมาใช้ซึ่งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพสินค้าแต่เพราะว่าทางการเนี่ยคิดว่ามันเผ็ดเกินไปและอาจก่อปัญหาได้เท่านั้นและกล่าวได้ว่าบริษัทส่งออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบเดียวกันนี้คือส่งไปทั่วโลกนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับคำสั่งให้เรียกคืนทั้งนี้ครับกระแส challenge ท้าให้กินของเผ็ดอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีมานานแล้วครับคุณรัตพลแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาหลายครั้งซึ่งก็รวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนก็มีวัยรุ่นสหรัฐที่มีปัญหาด้านหัวใจครับเสียชีวิตลงหลังจากกินแผ่นตอร์ติญาซึ่งเป็นแผ่นแป้งนะครับที่อาจจะเห็นกันบ่อยในอาหารเม็กซิกันนะครับแผ่นตอร์ติญานี่ก็มีรสเผ็ดนะครับซึ่งวัยรุ่นสหรัฐที่ทานเข้าไปก็เสียชีวิตหลังจากรับประทานเข้าไปเป็นจำนวนมากเพื่อทำชาเลนจ์บนโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องราวของความเสี่ยงทางสุขภาพบวกกับพฤติกรรมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกสังคมออนไลน์ที่ก็น่าจับตามองแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในบางแง่มุมของบางอย่างเนี่ยมันก็แข่งกันเผ็ดเลยที่วางขายบนเชลฟ์นะแข่งกันเผ็ดแล้วก็แข่งกันรุนแรงแข่งด้วยภาพหัวกะโหลกนะฮะเผ็ดอย่างนรกอะไรแบบเนี้ยก็คือโฆษณากันเพื่อที่จะจูงใจให้คนรักการกินเผ็ดเนี่ยมาซื้อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเกิดกระแสไวรัลก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางคนเนี่ยทานเผ็ดไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพื่อนชาวต่างชาติบางคนเนี่ยพริกไทยยังใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแพ้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาก็ขอส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขนะครับพักผ่อนพักกายพักใจและพบกันใหม่นะครับในรายการสุดสัปดาห์สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย